ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านของนายสิงห์ทองบัวชุมนะคะก็ได้ยื่นศาลได้ยื่นค้านศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่มีการรับเรื่องและจะวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีในกรณีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าดำเนินการตามกฎหมายซึ่งศาลก็จะมีคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานตามคำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาและกลุ่ม40สวที่ขอให้ศาลวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มิชอบด้วยกฎหมายโดยพยานทั้ง4ปากประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมช.ซึ่งได้เดินทางมาให้ถ้อยคำต่อศาลด้วยตนเองซึ่งคณะตุลาการให้พยานชี้แจงตามกรอบการพิจารณาคือความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงจากเหตุแห่งการยุบสภาหรือไม่การกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ส่งให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่และหากความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจะเป็นเหตุให้สถานภาพคณะรัฐมนตรีหรือครม.สิ้นสุดลงด้วยหรือไม่ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาในฐานะผู้ร้องคดีเป็นคนแรกที่ชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและมีผลผูกพันต่อรักษาการนายกรัฐมนตรีโดยได้ขอให้ศาลวินิจฉัยให้พ้นจากสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีและให้ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะขณะเดียวกันก็ขอให้ศาลวินิจฉัยให้ดำเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามกรอบกฎหมายที่อนุโลมไว้ด้วยด้านนายสมหมายกู้ทรัพย์ทนายความนายกรัฐมนตรีซักค้านนายไพบูลย์โดยชี้ให้ศาลเห็นว่าการชี้แจงของนายไพบูลย์เป็นเพียงการอ้างอิงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรวมไปถึงความพยายามเชื่อมโยงต่อพฤติการผู้ร้องที่เคยขึ้นเวทีการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และชี้ให้ศาลเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายและโยกย้ายนายถวินไม่แตกต่างจากกระบวนการโยกย้ายเลขาธิการสมช.ในอดีตซึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกร้องคดีก็ได้ชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยืนยันดำเนินการโยกย้ายเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติตามที่ถูกกล่าวหาและโอกาสนี้ในการที่จะปฏิเสธพฤติกรรมต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่าดิฉันเองนั้นได้มีการมอบอำนาจให้กับคณะรัฐมนตรีในการที่จะกำกับและสั่งการและมีความรับผิดชอบนั้นเราดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ก้าวก่ายหรือเข้าไปแทรกแซงในอำนาจบริหารแต่อย่างใดเพราะในการมอบอำนาจนั้นคณะรัฐมนตรีนั้นต้องใช้บุรุณพินิษในการที่จะพิจารณาในถึงของการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวมค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่กล่าวหาว่าจะมีพฤติกรรมในการกดเกณฑ์ต่างๆคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าหรือวางแผนเป็นระบบเป็นตอนและไม่ได้ทำในส่วนที่กฎหมายห้ามไว้แต่ใดๆค่ะและนอกจากนั้นการพิจารณาในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องนึกถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อประชาชนแล้วก็ต่อรัฐสภาแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศนั้นไม่เคยได้คำนึงในส่วนของความเป็นเครือญาติต่างๆซึ่งในประเด็นที่ดิฉันถูกกล่าวหาว่าได้มีการก้าวก่ายไปยังเครือญาติก็ต้องกราบเรียนประธานตุลาการที่เคารพว่าทางด้านของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนั้นได้หย่ากับทางคุณหญิงพจมานดามพงศ์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งในส่วนของการหย่าร้างนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเผี่ยวพันในการที่เราจะพิจารณาในเรื่องของญาติแต่ใดๆเพราะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าแม้วันนี้พลตำรวจเอกเผี่ยวพันดามพงศ์จะหมดอายุเกษียณราชการแล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่าพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงษ์นั้นมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีกับรัฐบาลของดิฉันแต่ใดๆค่ะส่วนกระบวนการต่างๆนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาโยกย้ายไม่ได้มีการเร่งรีบแต่อย่างใดโดยหลังจากไต่สวนพยานเสร็จสิ้นในวันนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยต่อกรณีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา12 นาฬิกา
ขณะที่นายสิงห์ทองบัวชุมฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ถูกนายไพบูลย์กับพวกนอกจากที่จะขอให้ศาลวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นสถานภาพแล้วยังขอให้วุฒิสภาสามารถดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรคท้ายโดยอนุโลมเพื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งนายสิงห์ทองระบุว่าการรับเรื่องและพิจารณากรณีดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเข้าข่ายเป็นการจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการวินิจฉัยที่ไม่มีกฎหมายมารองรับถือเป็นการแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารและเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดจริยธรรมตามกฎหมายขั้นร้ายแรงพร้อมได้ตั้งข้อสังเกตถึงการรวบรัดพิจารณาคดีนี้ซึ่งสอดรับกับการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ที่ต้องการให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองซึ่งนายไพบูลย์ผู้ร้องเองก็ได้มีการขึ้นเวทีม็อบประชาธิปัตย์เป็นระยะ